ผู้ตัดสินวันนี้จากนาสโนโลคาบิรอฟจากทิจิคิสถานครับเกมเริ่มแล้วครับไทยพบกับมาเลเซียคู่แรกนั้นสปป.ลาวนำสิงคโปร์2-0แต่ว่าสุดท้ายแล้วแบ่งคะแนนกันไปนะครับเสมอกัน2-2โดยที่สิงคโปร์นั้นก็มาทำประตูตีเสมอได้ในช่วงทดเวลาบัตร7นาทีที่96เลยนะครับดึงช้าครับการนี่ผู้สาประตูของมาเลเซียให้สั้นๆขึ้นกลับมาการนี่ไปบีบบนโอ้โหแม่ไล่สุดเลยนะครับจตุรพัฒน์สัตย์ธรรมครับพุ่มหลอกแล้วย้อนกลับหลังมาตั้งกันใหม่เปิดโคเข้ามาโอ้โหโอกาสครั้งแรกของทีมไทยครับผ่านไป8นาทีบอลจากด้านข้างมาถึงพาตริกกุสซับสันสูงเกือบ190เซนติเมตรนะครับเนี่ยครับใช้ลูกโป่งได้งานแล้วแม่ได้มีโอกาสได้งงเลยที่ไม่มีใครขึ้นมาเบียดด้วยนะครับแต่ว่าโดนบางไปนิดหนึ่งบอลปลิ้นมาตรงกลางของทีมไทยเอาครับทางซ้ายครับกระแทกแปรกระแทกออกไปทางซ้ายเอาครับลิ้มจี้เข้าหาพื้นที่มีเยอะเลยครับแล้วล็อกเข้าขวาซ้ายทีนึงยิงครับเอกนิตไปได้ดีนะครับเอกนิตล็อกขวาทีแล้วจบด้วยซ้ายว่ายังบล็อกเอาไว้ได้แม่ตรงกลางนั้นมีทั้งพาตริก กุสซับสันนะครับเบนเดวิสแล้วก็จะปิดพลพลครับเอกฤทธิ์ปัญญาเลือกที่จะล็อกกลับแล้วซัดด้วยมุมแคบอยู่เนี้ยครับไปโดนปัดออกไปครับโดยอัชฟีการีดูครับว่าล็อกเรายังปิดมุมไม่ได้นะครับบอลย้อยลงมาโอ้โหปัดกลับมาแม่เป็นโอกาสของมาเลเซียแล้วไม่ล้ำหน้าด้วยทั้งมาเกือบไปลูกนิ่งของมาเลเซียครับเกือบเล่นงานทีมไทยโอ้ฉวยโอกาสได้ดีครับประจังหวะทะลุขึ้นไปของลูกมันฮาคิมนั้นก็ถึงบอลด้วยนะแต่ว่างัดบอลโด่งข้ามคานไปเท่านั้นครับดูครับเปิดเข้ากลางมาแล้วบอลมันเด้งสูงไปนิดนึงครับเสียโอกาสไปเลยครับลูกมันฮาคิมเบนจามินออกมาทางขวาจากกลิ่นจากกลิ่นเลี้ยงจี้ไม่แล้วล็อกเข้าในครับหลบไปได้หนึ่งจะจ่ายติดพักบอลคืนไหมจะเกี่ยวไปเองเข้าซ้ายแล้วยิงเรียบร้อยครับเรียบร้อยบอลไหลเข้าประตูไปเลยครับเป็นพาตริก กุสซับสันนำเลยครับทีมไทยนำมาเลเซีย1-0โอ้ครับอาศัยความแข็งแรงนะครับแล้วก็พลิกเอาบอลนี้หลุดเข้าไปยิงเป็นประตูขึ้นนำให้กับทีมไทยจนได้ครับพาตริก กุสซับสันนาทีที่33ครับทีมไทยขึ้นนำเลยครับ1-0โอ้ยอดเยี่ยมครับพยายามขืนเอาไว้นะครับไม่สกิดให้เพื่อนด้วยครับพาตริกขืนด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่แข็งแรงแล้วก็บอลค่อยๆไหลเข้าประตูไปครึ่งไทยสวีเดนนะครับสูงประมาณ187-188ซมครับแข็งแรงครับจังหวะที่เอาตัวฝืนไว้แล้วก็ดูครับโดนเบียด2คนนะครับยังเอาไม่อยู่แล้วยังพลิกหลุดเข้าไปสกิดบอลลูนี้หนีตัวของอัชรีการนี่ได้ฮะโอ้โหต้องชมแข็งแรงจริงฮะเนี่ยครับโดนแซะจากพลิกมาได้แล้วแล้วยังโดนแซะจากข้างหลังด้วยครับแต่ยังฝืนหลุดไปแล้วสะกิดนิดเดียวครับยิงไม่ต้องแรงครับยิงแบบหักข้อเลยนะครับดูครับโดนอัดจากข้างหลังมานี่มีสุดเล็กน้อยแต่ว่าความแข็งแรงเลยครับใช่โอ้ผู้จัดการทีมนะครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำดีใจสุดๆกับโค้ชมโนโพกิ้งล่าสุดนั้นก็มีข่าวมาว่าถ้าหากว่าทีมได้แชมป์คุณพันจะอัดฉีด5ล้านบาทนะครับครับประตูเดียวยังอุ่นใจไม่ได้ได้ฟาวด้วยฮะแล้วครับเรียกฟาวได้ครับจากกฤษแต่ว่าจะเจ็บหรือเปล่าแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชียนะครับจากของมาเลเซียให้ตามช่องแล้วตอกส้นแล้วยิงโอ้โหว่าชิงด้วยการตอกส้นครับแล้วจบโดยลูกมานาคิมว่าทำกันได้ดีครับมาเลเซียจังหวะนี้ดูครับตัดได้แล้วเขาตอกส้นกลับมาให้แล้วลูกมานาคิมเองยิงลูกนี้ล้นข้ามคานออกไปครับดูครับตอกส้นกลับมาให้ประสานงานกันได้ดีครับเอาบอลลงพื้นได้แล้วจ่ายตัดโอ้โหเหลืองครับเหลืองมาเลยจนาธานว่าก็ต้องแลกเลยครับเพราะว่าโดนอุ้ยแดงโอ้โหใบแดงครับนี่แดงตรงเลยนะครับโอ้โหว่ายุ่งแล้วครับ
หลือ10คนอีกครึ่งหนึ่งเต็มๆในครึ่งหลังเดี๋ยวดูครับมโนโพกิ้งจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นยังไงใครจะมายืนแทนจนทานเข็มดีโอ้โหมันก็เป็นฟาวลักษณะแบบเราเห็นคุ้นตานะครับฟาวนี้ตรงหลังแต่ว่าคือผู้ตัดสินจากทิจิกิสถานคงจะมองว่าเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับคล้ายเป็นโปรเฟชชั่นอลฟาวอะไรตรงนั้นนะครับก็เป็นจังหวะที่หลุดเข้าไปของเซบาชาครับเมื่อก่อนนี้สองคนนี้ก็ประสานงานกันแล้วก็ทำให้ทางลูกบอลฮาคิมเองก็มีโอกาสได้ซัดประตูมาแล้วนะครับแต่คราวนี้ครับมาเล่นงานจนนั้นเข็มดีจนทำให้เจอใบแดงครับอาซิมิมูรัตให้เปิดโด่งๆขึ้นมงเลยอีกแล้วสวนเข้ามาเอ้าโลกโอ้โหว่าบอลมาถึงตัวแล้วทำอะไรไม่ได้ครับมันหน้าประตูระยะแค่6 7หลาเท่านั้นเองบอลมาแรงแล้วก็เร็วนะครับทางเดเรียนอัชวีฮะดูครับจังหวะนั้นยืนอยู่คนเดียวโล่งๆนะครับเนี่ยครับบอลมันมาในจุดติดจังหวะไปนิดนึงครับบอลเข้าหาตัวแล้วเข้าย้อนหลังไปนิดนึงครับบิดหน้าเท้าซ้ายเนี่ยครับบังคับบอลให้เข้ากรอบประตูไม่ได้ครับหรือคิดเองก็ต้องถอยลงมาช่วยเกมรับทางฝั่งซ้ายนะครับเสียไอการชิงให้มาเปิดถึงโอ้โหใช้หน้าขากระแทกเลยนะครับเมื่อไปสุดเส้นหลังบอลไปถึงเดนิเอลอัสลีตีเสมอได้ครับบอลสุดเส้นพอดีแล้วโอ้โหเปิดแรงมากมาเลเซียตีเสมอไทยเป็น1ต่อ1โอ้โหจังหวะกระชากหนีทางจตุรพัฒน์สัตย์คำนั้นเข้าไปดื้อเลยครับแล้วเปิดจากจุดเส้นหลังเนี่ยเข้าหาเดนอัสลีแม่นเป๊ะเลยครับจตุรพัฒน์เองก็พยายามที่จะตัดไม่เขาเข้าด้านในแล้วพยายามที่จะบังไม่เขาเข้าด้านในแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะเลือกที่จะพลิกออกด้านข้างแล้วเปิดตัดเข้าในนั้นดูจังหวะดีมากครับคราวนี้มาเลเซียไม่น่าจะมองแค่เสมอแล้วนะครับดูครับจังหวะสะบัดเปิดครับใช้หน้าขาครับกระแทกบอลเข้าไปตัวเปิดของอัชมาหัวหน้าทีมครับโดนเบียดโดนกระแทกแล้วนะครับแต่ว่ายังเอาไม่อยู่ครับดูครับกระปีต้นทำได้ดีครับจังหวะพาบอลหนีเข้าไปของโค้ชอัชมาแล้วก็เป็นคนนี้ครับเดนอัชวีครับที่ทำประตูให้กับทีมตามตีเสมอนาทีที่61บอลออกเป็นทีมไทยด้วยทุ่มซัดเลยโอ้โหมาทางขวาขยับอยู่แต่ว่าเลือกยิงเลยนะครับแต่มันไม่ตรงกรอบเท่านั้นเองครับจังหวะยิงของธีรศักดิ์เผยพิมายก็ถือว่าตัดสินใจได้ถูกต้องเลยครับต้องยิงไว้ก่อนนะครับเป็นกรวิทย์นะครับแต่กล้องไปจับที่ธีรศักดิ์ครับกรวิทย์นะครับมันรู้ว่าจะเป็นคนยิงบอลมันเลยมันแรงไปหน่อยมาเลเซียเปิดยาวขึ้นมาจ้องไหนดีครับเปิดไม่มีใครสวนกลับขึ้นมาแล้วถึงก่อนให้เสียงกันหน่อยแล้วตะวังครับจังหวะนี้อิสเบลเปิดย้อนกลับไปแล้วยิงเซฟได้แล้วซ้ำตรงนี้ตัวอินแล้วยิงอยู่ดีติดเราเรียบร้อยสิครับโอ้โหโดนจนได้ครับโอ้โหจะหมดเวลาอยู่แล้วครับดูครับเหลืออีกครึ่งนาทีน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่เรามีโอกาสที่จะได้ตัดเกมออกมาก่อนได้ด้วยแต่ว่าเปิดบอลออกมาไม่แม่นเองครับเออมาเลเซียเขาตัดบอลกลับไปแล้วบอลทะลุไปเหมือนเดิมครับโอ้โหเขาเอาบอลออกด้านข้างแล้วเปิดตัดเข้าด้านในกวินเองก็เต็มที่เลยครับป้องกันจังหวะแรกเอาไว้ได้แล้วครับแต่จังหวะซ้ำจ่อเหลือเกินครับจ่อมากแล้วไม่มีผู้เล่นแนวรับมาช่วยด้วยนะครับโอ้เป็นประตูที่แสบจริงๆตรงที่ว่าจะหมดเวลาอยู่แล้วครับครับมาเลเซียก็เหมือนจะท้อๆไปเหมือนกันนะครับใช่มีทีมไทยสามารถบุกขึ้นไปได้แต่ว่าโอ้โหตัวสำรองเขาคืออิสมาอิลมาเลเซียที่ตัวไม่ใหญ่แต่ว่าคล่องมากครับ
ไม่ให้ทีมไทยได้แก้ตัวเลยนะครับช่วงเวลาที่ทำประตูของมาเลเซียแล้วผู้เล่นก็เหลือน้อยกว่าด้วยสำหรับทีมชาติไทยเวลานั้นก็เกิน4นาทีไปแล้วดูภาพช้าอีกทีครับเตะจังหวะที่เปิดเข้าไปแล้วนึกเขามีโอกาสได้ยิงนะครับจากราซักแล้วก็วินปัดได้แล้วครับอุบิดผู้เล่นมาเลเซียปัดด้วยนะครับแม่ปัดคือก็ทำยังไงได้ครับไม่มีเพียร์ตั้งแต่ใบแดงที่เราก็คล่องใจนะครับนี่นะครับเป็นผู้สำรองครับอัสฟาตะกรีอาชาครับที่เป็นคนทำประตูให้กับทีมเด็กครับกวินปัดแล้วก็ไปเข้าทางอาชาเขายิงสวนกลับมาเนี่ยทางอนุสักเองพยายามที่ไปยิงคุมเส้นแล้วครับแต่ยังไม่ทันครับดูอีกทีครับจังหวะนี้เกือบติดอนุสักเหมือนกันนะครับมาเป็นจังหวะที่บอลก่อนไปถึงคนยิงคืออาชานั้นนาคินหมายเลข2เรานะครับโดนผลักนะครับโดนราซักผลักสองหนึ่งครับก็เป็นประตูชนะไปเลยนะครับจากอาชาตัวสำรองเราหวัง3คะแนนพอเหลือ10คนช่วงปลายครึ่งแรกหวัง1คะแนนสุดท้ายแล้วไม่มีแต้มนะครับก็ยังต้องสู้กันต่อนะครับนัดต่อไปก็เจอกับสิงคโปร์ซึ่งนัดแรกเสมอกับสปป.ลาวครับตัวสำรองของมาเลเซียที่เขาเปลี่ยนลงไปในช่วงท้ายนี่ก็เรียกว่าเล่นงานผู้เล่นของทีมไทยครับซึ่งมีผู้เล่นน้อยกว่าแล้วก็อาศัยความสดนี่ครับโดยเฉพาะจากทางอิสมาอิลหมายเลข11ครับที่เจาะแนวรับของไทยเราแล้วก็เล่นงานจนได้นะก่อนหน้านั้นก็พยายามที่จะเปิดบอลแนวลึกนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนหลุดเข้าไปทำประตูแต่ว่าก็มาได้อาศัยความสามารถเฉพาะตัวในช่วงท้ายเนี่ยครับยิงช่วงนาทีสุดท้ายของการทดเวลาพอดีครับเอาชนะทีมชาติไทยเราไป2-1